การมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดเรายังอยู่กับการแข่งขันของนักร้องนะครับที่มีอายุตั้งแต่9ถึง14ปีครับเราให้โจทย์เพลงไม่ว่าจะเป็นสตริงสากลหรือว่าลูกทุ่งในการแข่งขันเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนจะต้องตอบโจทย์ทุกแนวทางของการร้องเพลงให้ได้วันนี้ล่ะครับเราจะนำนักร้องนะครับที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละกลุ่มมาทำการร้องเพลงเพื่อให้คณะกรรมการของเราได้คอมเมนต์กันนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรและนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายนะคะโดยรอบที่2น้องๆจะถูกจับฉลากประกบคู่ใครแพ้ตกรอบวันแรกจะแข่งกันในแนวเพลงสตริงวันที่2จะแข่งกันในแนวเพลงลูกทุ่งครบ2วันใครได้คะแนนเยอะกว่าก็จะผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายค่ะมาพบกับคณะกรรมการของเราทั้ง4ท่านเลยดีกว่าครับคุณรุ่งสุริยาคุณแจ็คธนพลคุณนิโคลเทริโอและคุณกอล์ฟพิชยะครับและวันนี้เราจะเริ่มต้นกับโจทย์เพลงสตริงของน้องๆ นะครับแชมป์ประจำกลุ่มที่1ครับน้องชาลีมาในเพลงที่ชื่อว่าให้รักเดินทางมาเจอกันสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลีราเกลเบิร์ตชื่อเล่นชื่อชาลีอายุ11ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะโตขึ้นชาลีอยากเป็นนักร้องนางแบบนักแสดงเพราะว่าไม่รู้อ่ะอยากเป็นเด็กก่อนขอซ้อมก่อนหรืออยากเป็นซุปตาร์ต้องสวยต้องน่ารักน่าสวยป่ะไม่รู้ชอบเต้นชอบเล่นคูเลเล่ก็มีคนถามว่าหนูเป็นดาราหรือเปล่าเห็นออกทีวีบ่อยก็มีแต่คนถามว่าหนูเป็นใครทำไมหยุดบ่อยอยากได้บ้านบ้านในฝันของหนูมี2ชั้นมีโรงรถมีสระน้ำมีบ่อปลามีสนามหญ้า4ห้องนอน3ห้องน้ำเอ้ย5ห้องน้ำหนูก็ช่วยแม่ทำงานบ้านบ้างบางครั้งหนูก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงซ้อมเล่นอูคูเลเล่เวลาหนูกลับมาจากโรงเรียนอย่างแรกที่ทำทำการบ้านอาบน้ำซ้อมร้องเพลงกินนมแล้วขึ้นนอนแม่นั่งเล่น Facebook ตกลงกับแม่เลยว่าถ้าสมมติว่าหนูเข้ารอบต่อไปแม่จะซื้อ BB ให้หนูอยากได้ถ้วยรางวัลหนูยังไม่เคยมีถ้วยรางวัลหนูก็อยากได้ถ้วยรางวัลของมัตตะคีใบแรกนี่แหละค่ะThank you.
แล้วก็คือดูไว้เอ๊ะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยร้องเพลงอเดลได้แบบโหแบบพลังมากทำไมวันนี้แบบรู้สึกแปลกๆไปก็มาเข้าใจว่าตอนที่น้องบอกว่าน้องไม่สบายเพราะว่าช่วงแรกๆตอนท่อนเวิร์สตอนท่อนแรกๆเนี่ยจะร้องเบามากแล้วรู้สึกเหมือนด้วยความที่ดนตรีเขาดังอยู่แล้วเนี่ยพอเราร้องเบาเนี่ยมันจะโดนดนตรีกบคนที่ไม่สบายเนี่ยมันลำบากมากในการที่จะร้องเพลงมาตรฐานที่เราร้องนะคะหูก็จะอื้อนะคะแล้วก็พลังมันไม่ค่อยออกอ่ะนะคือพี่รู้แล้วชาลีไม่สบายพี่ว่ามันเลยมีกังวลอารมณ์เพลงมันเลยไม่ออกมาเต็มที่เต็มเหนียวเหมือนที่เนื้อเพลงมันบอกความหมายไว้จริงๆในใจของเราเนี่ยเกินร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยสภาพร่างกายสายตามันเลยดูแบบไม่สดใสเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของอารมณ์เพลงในช่วงแรกจะดูหงอยๆไปแต่ช่วงท้ายรู้สึกว่าไอ้ความกังวลหรือว่าไอ้อาการป่วยหรือไม่สบายเนี่ยมันหายไปพอสมควรเพราะว่าออกเริ่มออกท่าทางออกอะไรได้ดีนะครับเป็นกำลังใจให้ครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูคู่แข่งของเธอว่าจะแน่ขนาดไหนสักครู่เดียวครับสู่รายการกันต่อเลยนะครับการแข่งขันมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดนะครับของน้องๆ9ถึง14ปีครับนักร้องคนต่อไปนะครับเป็นแชมป์ประจำกลุ่มที่6ครับเธอชื่อว่าจัสมินครับจัสมินจะพาไปเที่ยวที่บ้านค่ะมาดูกันว่าอยู่ยังไงไปเลยก่อนที่จะไปดูห้องของหนูนะคะไปหาอาม่าก่อนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้น4นะคะนี่อาม่าของหนูโอเคค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปที่ห้องหนูกันแล้วนะคะชั้น6ค่ะนี่ก็เป็นชั้น6นะคะเป็นชั้นที่หนูอยู่ตรงนี้เป็นห้องคาราโอเกะเวลาว่างๆเราก็จะมาร้องคาราโอเกะกันค่ะเอาไว้แบบซ้อมอะไรอย่างนี้ไม่อยากเสียใจเสียน้ำตาอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้จังเลยตอนนี้จะเป็นห้องแต่งตัวค่ะโปรดนะคะเครื่องแต่งหน้าเต็มเลยอันนี้จะเป็นเครื่องสำอางนะคะใช้ทุกวันนะคะตอนนี้จะเป็นโซนที่ชอบมากแล้วจะเป็นโซนที่เสียเวลามากที่สุดนะคะก็คิดว่าชีวิตหนูน่าจะครบนะคะเพราะที่เลือกมาแข่งนี้เพราะว่าอยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็อยากพยายามด้วยตัวเองค่ะไปแล้วพอได้แล้วเลิกกันแล้วอย่ารื้อ
ตรงนี้จะวันนี้นาทีนี้จำเอาไว้คนคนนี้ไม่ได้เก่าเพราะฉันทิ้งเรื่องเก่าๆและฉันพบคนใหม่แทนเธอแล้วก็ไม่ต้องรับรู้ฉันเคยรักใช่ไงก็ไม่ต้องรับรู้ทำร้ายฉันร้ายแรงเท่าไรก็ไม่ต้องรับรู้ทิ้งฉันแล้วฉันเป็นยังไงรู้ไปก็เท่านั้นเสียงแล้วเนี่ยก็คือดีเลยแล้วก็มีสำเนียงที่ดีแต่ว่ามันจะมีช่วงฮุกที่แบบเหมือนเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันที่มันพอเข้าหัวห้องแล้วมันจมเสียงมันจมหายไปครับอย่างที่บอกเนี่ยนะคะมันมีทั้งหลบทั้งขึ้นทั้งร้องเสียงเต็มทั้งอะไรเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ยากนะคะอีกอย่างนึงนะคะก็ตรงการแสดงพี่ชอบมากเลยเพราะว่าท่าของน้องเนี่ยคือเหมือนน้องไม่แคร์จริงๆอารมณ์เพลงนี่คล้อยตามความรู้สึกในเพลงเสียใจแต่ฉันไม่แคร์สายตาน้องนี่ไม่แคร์มากๆเลยจริงๆแล้วหลักสำคัญเลยนะครับในการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือสตริงก็ตามนะครับที่คิดว่าอารมณ์นี่สำคัญมากเพราะว่าคนฟังเนี่ยอาจจะฟังเพลงสากลก็ได้พอฟังเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระของเพลงอ่ะแต่ว่าพอเปล่งเสียงออกมาแล้วความรู้สึกที่เราส่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับคนฟังรู้สึกว่าคล้อยตามได้ตรงนี้ต่างหากคืออารมณ์เพลงคือพี่อยากจะฝากไว้ถ้ามันทำให้ชัดได้มากกว่านี้ก็อยากให้หนูพยายามทำให้ชัดกว่านี้แค่นั้นเองครับผมขอบคุณค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับแล้วมาฟังคณะกรรมการว่าระหว่างชาลีกับจัสมินใครจะทำผลงานในวันนี้ได้โดดเด่นกว่ากันสักครู่เดียวครับ
ือโฉมหน้าของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายนะคะโดยรอบที่2น้องๆจะถูกจับฉลากประกบคู่ใครแพ้ตกรอบวันแรกจะแข่งกันในแนวเพลงสตริงวันที่2จะแข่งกันในแนวเพลงลูกทุ่งครบ2วันใครได้คะแนนเยอะกว่าก็จะผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายค่ะกลับเข้าสู่รายการกันต่อเลยนะครับและแน่นอนการแข่งขันของคู่นี้ระหว่างจัสมินและน้องชาลีนะครับวันนี้ใครจะทำได้ดีกว่ากันนะครับพี่นิกกี้ครับค่ะก็คืออย่างนี้นะคะน้องชาลีหนูไม่สบายนะคะพี่อยากให้น้องรีบพักผ่อนนะไปหาหมอนะคะแล้วก็หายไวๆนะคะจะได้กลับมาสู้อย่างเต็มที่เหมือนรอบก่อนๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนที่ทำได้ดีกว่าคือน้องจัสมินค่ะพรุ่งนี้เขาทั้งสองคนนะครับจะกลับมากับการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ครับใครแพ้ตกรอบไปเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันกับโจทย์เพลงลูกทุ่งพรุ่งนี้ชาลีจะร้องเพลงอะไรคะหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมน้องจัสมินนะลูกเปิดใจเสาแต่ค่ะอ้าวครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมถึงแจ้งความพวกมวลต้องตามจับมาให้ได้ลาก็มาครั้งนี้ช้าสนใจเลยคนถูกหนูใหม่จะไม่เอาความดูน้องเป็นสาวรุ่นดาวอ้อคุณห่างก็เหมาะเบามาเกาะมาตอบแม่ต้องห่างมันบ่ยอมมาทิ้งให้มันตอบจึงบอกคือใครพรุ่งนี้แน่นอนครับกลับมาพบกับมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดวันนี้สวัสดีครับ